ผลพักนักปรุงโกโก้นะครับจะว่าไปก็ถือเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นนอกจากที่เราจะคุ้นเคยว่าเขาเป็นรสชาติของเครื่องดื่มหวานหรือว่าเป็นส่วนประกอบของในขนมหวานที่มีรสชาติของช็อกโกแลตแล้วนะครับเราหารู้ไหมว่าหลายๆประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเราก็สามารถนำเจ้าผงโกโก้เนี่ยมาประกอบอาหารได้วันนี้ผมจะทำขาหมูโดยมีส่วนประกอบของผงโกโก้ครับและแน่นอนนะครับผงโกโก้ที่พลเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นผงโกโก้ตราทิวลิป 100% นะครับตัวนี้เป็นตัวสีเข้มครับทำขนมก็อร่อยวันนี้ทำอาหารให้ดูครับเราต้องบอกว่าผลิตจากเมล็ดโกโก้ชนิดที่ดีนะครับมาจากแอฟริกานะครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนเนี้ยไปผสมกับตัวซอสแล้วตั้งไฟไว้นะครับก็จะมีผงโกโก้นะครับผมนอกจากนั้นผมก็จะมีเหล้าจีนิดหนึ่งนะฮะโชยุครับผมที่เหลือนะครับผมจะเพิ่มสีให้เขาแบบสวยๆนะครับซีอิ๊วดำครับนำส่วนประกอบเหล่านี้มาตั้งไฟครับตั้งให้อุ่นๆนะครับเหตุผลของการตั้งไฟก็คือว่าผมจะนำน้ำตาลปี๊บนะครับไปลวนให้เป็นคาราเมลพอเขาเริ่มเป็นคาราเมลเนี่ยครับเราจะต้องหยุดความร้อนหยุดโดยการที่เติมตัวซอสที่เราตั้งไฟเนี่ยลงไปครับถ้าเผื่อซอสเย็นเนี่ยครับบางทีคาราเมลมันจะแข็งดังนั้นถ้าซอสร้อนคาราเมลของเขาเนี่ยครับมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันมันจะเข้ากันได้ดีกว่าผมใช้ความร้อนปานกลางนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับใส่น้ำลงไปได้นะครับแต่ไม่ต้องเยอะประมาณสักนิดเดียวฮะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็พอนะครับให้เขาแบบว่ามีสื่อนำความร้อนนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำเยอะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการที่จะเคี่ยวน้ำตาลให้เป็นคาราเมลนะครับบีบีน้ำตาลให้เขาแตกโดนนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราไม่ต้องคนเยอะนะครับหม้อที่ผมใช้วันนี้เป็นหม้อแรงดันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ใช้หม้อแรงดันเนี่ยเราต้องหมั่นเติมน้ำทีละนิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในตัวซอสเราก็คนเล็กน้อยครับผมซอสเริ่มร้อนแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีควันขึ้นมาละส่วนตัวคาราเมลของเราพอเขาละลายดีแล้วค่อยคนได้ครับแต่ต้องระวังนะครับไม่ให้ไหม้นะฮะคาราเมลของเราตอนนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนะครับผมก็จะเอาตัวซอสที่อุ่นๆเนี่ยนะครับยกออกจากความร้อนครับค่อยๆเทลงไปครับคนให้เข้ากันครับผมหลังจากนั้นนะครับเรายังไม่ต้องใส่น้ำลงไปนะครับผมมีขาหมูนะฮะที่เผาเรียบร้อยแล้วเวลาที่ขาหมูเนี่ยนะครับที่ตลาดเขาก็จะมีแบบที่เผาไว้แล้วด้วยนะครับก็คือว่าเขาจะเผาเพื่อเอาส่วนของขนออกนะฮะแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดให้ดีนะฮะเพื่อให้คราบเลือดเนี่ยเบื้องต้นมันออกไปเล็กน้อยนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเราจะทำการช้อนฟองนะครับเราจะเอาขาหมูชิ้นขาหมูนะครับลงไปลวนกับตัวซอสก่อนที่เราจะใส่น้ำนะครับเพื่อให้เขาได้สีครับเอาละครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่พวกเครื่องเทศเข้าไปนะครับมีรากผักชีนะครับมีกระเทียมนะครับใบกากอบเชยนะครับทั้งก้านเลยนะฮะ1ก้านเราหักครึ่งนิดนึงก็ได้ครับพริกไทยขาวเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับผมใส่เห็ดหอมแห้ง2ดอกแต่เราแช่น้ำให้นุ่มนะครับอันนี้ใส่ลงไปเพื่อช่วยให้น้ำซุปหวานนะครับส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยใส่กันแต่คนว่าใส่แล้วก็อร่อยดีนะครับก็ใส่หัวไชเท้านะฮะน้ำเปล่าครับพอเขาเริ่มสุกนะครับเดี๋ยวผมหลีไฟก่อนนิดหนึ่งนะฮะเราจะช้อนฟองครับเอาละหลังจากช้อนฟองนะครับเราก็จะปิดฝาครับนี่นะฮะพอปิดฝาเสร็จแล้วเราต้องเลื่อนมาที่แบบว่าปิดไม่ให้ตัวไอ้น้ำมันระเหยออกนะครับเวลาที่เราใช้หม้อแรงดันนะครับเราจะไม่ใช้ความร้อนสูงสุดนะครับตอนนี้ครับไอ้น้ำมันเริ่มออกนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะล็อกไอ้น้ำอยู่ด้านในนะครับเราลดไฟหม้อแรงดันลงนะครับเป็นไฟต่ำก็พอนะครับแล้วเราก็จะให้ขาหมูของเราเนี่ยอยู่ในหม้อแรงดันเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งครับพอครบเวลานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือปิดไฟครับหลังจากที่ปิดไฟเนี่ยเราชะลอนิดหนึ่งนะฮะแรงดันไอ้น้ำเนี่ยมันจะอ่อนลงนะครับแล้วเราก็เลื่อนตัวเนี่ยครับเลื่อนตัวแรงดันไอ้น้ำนะครับมาตรงนี้ฮะมันจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปล่อยไอ้น้ำนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะกรองตัวน้ำของเขาเนี่ยเราจะเอาชิ้นหมูออกมาก่อนเอามาใส่อีกหม้อหนึ่งนะครับถ้าใครชอบแบบไม่เปื่อยมากนะครับชั่วโมงเดียวพอนะครับเอาละครับพ่นจุดไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับคะน้าของเรานะครับเอาส่วนก้านลงก่อนนะครับส่วนก้านจะสุกยากกว่าเอาสุกตามความชอบที่เราชอบเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่พ่นจะทำก็คือตัวน้ำซอสนะครับอันนี้จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับแต่สำหรับพ่นจะชอบให้แบบว่ารสชาติเข้มข้นหน่อยนะครับเราไปเคี่ยวอีกครั้งนึงครับกรองนะฮะนำมาตั้งไฟอีกครั้งนะครับไม่ต้องนานครับเราตั้งไฟแบบเปิดฝาเลยนะครับเราใช้เวลาแค่ประมาณสัก5นาทีนะครับตัวซอสก็ข้นขึ้นแล้วครับน้ำซอสเนี่ยนะฮะยิ่งเก็บไว้นะครับยิ่งอร่อยบางทีหลายๆคนเป็นป่ะครับ
ขาหมูหมดแล้วนะครับแล้วเก็บน้ำซอสเอาไว้ราดข้าวครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับข้าวสวยร้อนๆ นะฮะไม่ต้องหมั่นโถก็เอาอยู่แล้วครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ